สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆ นะครับมารับชมวิธีการชุบแข็งมีดนะครับทั้ง2เล่มนี้นะครับก็คือใช้ชุบแข็งโดยใช้น้ำเปล่านะครับนี่นะครับพอดีผมทำการต้มยาสมุนไพรนะครับที่เอาไว้ป้องกันโควิดนะครับก็เลยถือโอกาสเอามาทำการชุบแข็งนะครับชุบแข็งมีดด้วยเลยนะครับอันนี้ก็คือผมใส่ด้ามใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะเอามาทำการชุบแข็งเพราะว่าทำไว้นานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ชุบแข็งนะครับก็เลยถือโอกาสจะมาทำการชุบแข็งด้วยเลยวิธีการชุบแข็งของผมก็คือเป็นวิธีการของคนแก่สมัยโบราณโบราณเลยนะครับผมที่เป็นการชุบแข็งด้วยน้ำนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำได้เลยนะครับผมก็ทำการเติมถ่านเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวมีดนะครับเกิดประกายสีส้มนะครับแดงๆขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสีส้มแล้วเพื่อนๆดูนะครับผมทำการจุ่มจุ่มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็จุ่มไปเฉพาะตัวคมมีดนะครับหลายทีนิดนึงนะครับเฉพาะตัวคมนะครับแล้วก็ทำการแช่ไปเลยนะครับผมนะครับทำการแช่ไว้ให้เย็นนิดนึงนะครับอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับแต่ใช้ได้ดีเลยนะครับจากมีดธรรมดาที่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับก็จะเพิ่มความแข็งขึ้นนะครับอันนี้มีดผมไม่ใช่เป็นมีดที่ตีนะครับผมเราทำจากใบตัดพื้นนะครับขนาดใหญ่ใบขนาด23นิ้วนะครับใบตัดพื้นคอนกรีตนะครับแล้วก็เอามาทำการ DIY เป็นมีดนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับนี่นะครับถือโอกาสก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวิธีการชุบมีดนะครับให้เกิดความแข็งนะครับอันนี้ก็ได้ทำการฝนนะครับผมฝนคมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถฟัน